ตายฮะอีเวนเกลสุดท้ายของไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพอ่ะเดินทางมาจนถึงวันสุดท้ายและเกมสุดท้ายแล้วนะสำหรับแชมเปี้ยนชิพครับมารอดูกันว่าทีมที่คุณเชียร์เนี่ยจะได้ขึ้นไปใน PUBG Thailand Series หรือเปล่ายังมีให้ลุ้นอยู่นะสำหรับเซเวียน็อกวิกิสเปซ8บิตลูมิเนททีมที่อยู่ในท็อป5อยู่แล้วในตอนนี้ก็ยังน่ากลัวอยู่นะคะแนนมันติดกันครับเหลือแค่เกมนี้เกมเดียวแล้วที่จะเป็นตัวตัดสินนะว่าใครจะได้ขึ้นไปอยู่ใน JB PUBG Thailand Series ครับนี่ครับมารอดูลายเครื่องบินนะคือสูงมากไปที่หัวนม คือวงเครื่องบินเนี่ยวงบีบบนขวาไป2รอบแล้วนะนี่ครับแล้วเครื่องบินมาแบบนี้น่าจะลงได้ทุกทีมครับแต่ว่า Orange Giant เนี่ยไกลจัดเลยครับตอนนี้ Illuminate ก็ค่อนข้างไกลครับแต่ว่าไปถึงได้นะต้องมาดูว่า Orange Giant รอบนี้จะเลือกลงที่ไหนครับอาจจะไปเอารถหรือเปล่าแล้ว FW ฮะอ้าวนี่ครับเปลี่ยนการลงนะเออโอ้โหโอชินกิเขาเนี่ยน่าจะว่างอยู่แล้วแล้วเครื่องบินผ่านด้วยนะแต่รอบนี้ครับมาเหมือนจะลงนูโวเลยฮะกลายเป็นว่าด็อกวิกิสเปซต้องขยับเข้าไปในมิลีฮะเอาแล้วครับตรงนี้เปลี่ยนเฉยเลยนะสำหรับ AW ครับอาจจะเป็นการมาเก็บแต้มจากทีมอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการแต้มคิวค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้แชมป์ไปนะคืออาจจะแซงด้วยการยิงยับๆเลยหรือเปล่าครับสำหรับ AW นะต้องมาดูนะเนเจอร์ฮะโดดน่าจะได้ฮะไม่ได้ก็น่าจะขับรถมาอยู่ดีเหมือน2คนเนี่ยจะโดดเพื่อจะไปเมืองเลยนะอีก2คนเนี่ยโดดเพื่อจะรถแล้วตามมาที่เมืองนั่นเองครับโอ้ยแล้วตรงกลางรู้สึกกระจายกันอยู่หน่อยๆฮะไม่เกาะกลุ่มเท่าไหร่รอบนี้โอ้โหเนี่ยครับแต่ละทีมเปลี่ยนการลงไปหมดเลยนะสำหรับเกมสุดท้ายนี่ครับโอ้ยแล้วเซนฮะมาเอาคันเดียวกับพอลักซัสเมื่อกี้ใช่ครับดีนะที่มีแยกกันไปคนละคันครับทำให้ไม่เกิดปัญหาเอ้า FW ครับโอ้การตัดสินใจใหม่ของเขาครับมาลงตรงนี้กลายเป็นว่าวงบีบให้เฉยครับโอ้โหแล้วด็อกมิกิดรู้นะว่า FW โดดมาแย่งเมืองเขาครับกลายเป็นว่าด็อกมิกิดเติบเข้ามาแล้วอยู่กลางวงเลยครับตอนนี้ออเรนจ์ไจแอนท์นะซ้ายบนสุดนะสาขี้ฮะลำบากแล้วครับสำหรับออเรนจ์ไจแอนท์แต่ว่ายังมาทางเรือได้นะถ้ารีบมาครับรีบมาโอ้โหแล้วมายิงกันเละๆกันอยู่ในเกาะฮะเกมสุดท้ายโอ้โหแล้วซิซี่ครับดันเข้ามาอย่างเร็วเลยครับรวมไปถึงเพื่อนของเขานะที่ดันเข้ามาแต่ว่าเหมือนจะดักสะพานหรือเปล่าอย่างนี้วงมีโอกาสดีดกลับไปที่ไมต้าหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับโอ้ถามว่ามีไหมมันมีนะครับอ๋อแต่ไม่แต่พอวงมันเกิดแบบนี้มันเป็นไปยากนะใช่ค่อนข้างจะแบบ 60-70% เลยที่จะบีบลงมานะแต่ว่าถ้าวงที่2เนี่ยบีบให้ไปครึ่งๆระหว่างกลางน้ำเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์แล้วอาจจะบีบขึ้นไปมีกลิ่นใช่ครับอุ้ยแล้วซิซี่เข้ามาแต่ไม่รู้ด็อกบิ๊กกิจสเปซนี่รู้หรือยังแล้วกลายเป็นว่า2ทีมที่ต้องการแต้มตอนนี้นะเพื่อโคต้าฮะใครตัดใครได้คนนั้นคือคะแนนเพิ่มขึ้นแล้วได้ลุ้นโคต้าเลยนะนี่ครับทุกคะแนนสำคัญแล้วนะสำหรับ2ทีมนี้ตอนนี้เพื่อไล่อันดับ4กับ5นะใช่ครับโอ้แล้วนี่ครับเข้ามาแบบเนียนๆเลยนะซิซี่ครับแล้วเป็น JK ที่ฟาร์มอยู่ใกล้ๆแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเข้ามาแล้วนะอุ้ยเอารถทับกองฟางเหรอชนได้ชนได้แต่ถ้าเป็นกองฟางที่เป็นกลมๆวางนอนอ่ะอันนั้นคือแข็งชนไม่ได้นี่ครับเด็ก Adidas นะถอนไฟอยู่พักนึงนะสำหรับวันนี้ใช่ครับแล้วก็อุ่นใจแล้วได้เล่นเพลย์ออฟใช่ครับผมแล้วนี่ครับโอกาสแก้มืออ๋อเล่นใจแอนครับที่ไกลวงที่สุดเลยตอนนี้ครับแล้วนี่ครับฟิซซี่ครับวิ่งถอยเข้ามาฟาร์มแป๊บนึงนะมายืมฟาร์มบ้านนึงแล้วก็ถอยออกมาครับจะรู้ตัวหรือเปล่าฮะแล้วเด็กอาดิดาสขับไปที่บ้านที่แซฟติกอยู่แล้วเข้าสเปรย์รับเลยหมุนติ้วครึ่งหลอดครึ่งหลอดลงรถอุ้ยเอา NKS ช้าเลยครับแบบนี้เอ้าเหลือ 20% ปีเข้าบ้านได้ยินมาก่อนเฮ้ยเปิดแล้วเห็นอ้าวเรียบร้อยครับร้อยฮะแซฟติกนะเปิดคิวแรกของเกมนี้ไปได้ครับอ้าวแล้วไบเนทไปได้บุญลุ่งอีกครับอย่างนี้เป็น2แต้มหนีไปอีกนะเอาละครับ FW ต้องตามเหนื่อยขึ้นอีกครับแต่ว่ายังมีโอกาสนะนี่ครับไบเนทไกลจัดเลยฮะต้องวิ่งมาเก็บงานอีกเหนื่อยเหมือนจะขับเข้ามาเพื่อจะฟาร์มเนี่ยน่าจะมาเอาเรือนะแต่ว่าเขายังอยู่นะใช่ครับนี่ครับกลายเป็นว่าโดนทางซิกเนเจอร์นะเก็บไปถึง2คนครับแล้วเป็น2คนแรกของเกมด้วยนะ
นี่ครับโกเซล่าครับเสียหายอยู่ในตอนนี้เซนเพย์อีเกิลฮะโอ้ยมูฟเร็วจริงๆฮะขึ้นเรือกันมาแล้วครับวงหนึ่งใช่ครับโอ้แล้วขับมาคนเดียวด้วยนะเพื่อนหายนี่กะเป็นไปได้เพราะอากาศจะเหมาเรือไม่ให้ทีมอื่นมูฟไปด้วยการใช้เรือเลยนะน่าจะเจอเรือเพื่อนน่าจะเจอเรือฮะก็เลยแยกกันมาใช่ครับโอ้แล้วนี่ยิงกูทีมาผาอีกแล้วฮะมาอังกันตรงนี้ก่อนนะตุบตับตุบตับอีกแล้วฮะนี่ครับเลือกที่จะว่ายน้ำนะแต่การว่ายน้ำแบบไปแบบเร็วๆแบบเนี้ยก็จะทำไม่ดีนะเพราะว่าเมื่อวงบีบเนี่ยคนจะมาอังกันตรงหน้าผานี้เยอะมากๆนะแต่ว่าฉันอยู่ฝั่งนู้นแล้วอะไรอย่างนี้นะใช่ครับนี่ครับการมาเร็วก็ว่ายไปถึงได้ก่อนชัวร์ครับคุณว่าชีวิตจริงมันว่ายอย่างนี้ได้ปะมันข้ามไปได้ปะได้ดิอ๋อคนว่ายเก่งๆนะว่ายแล้วหายใจว่ายแล้วหายใจไงแล้วอย่างพวกเราอ่ะตายตั้งแต่ยังไม่ถึงข้ามแล้วตรงนี้อุ้ยแล้วตรงนี้เอ็ดทอร์ยิงเรียกเขาแล้วคัดแต่ว่าเขาไม่หันนะใช่ครับนี่ครับเซนีสปอร์ตครับตอนนี้ก็คะแนนเริ่มโอเคแล้วนะเริ่มห่างไกลจากอันดับที่16ครับกลายเป็นว่าตอนนี้ที่น่ากลัวที่สุดคือรองกองนั่นเองต้องทำคะแนนให้ได้มากๆเลยครับสำหรับเกมนี้ครับแล้วแอร์ดรอปตกใส่ด็อกวิกิสเปซฮะโอ้เป็นAUG นะอาร์คนั่นเองทีนี้เปิดทุกอย่างครับผมปาที่บอลโบสออนไฟนะนี่ตัดมาที่8บิตนะนี่ครับอุ้ยลูกเหมือนจะไปหาเมืองของซิกเนเจอร์อีกแล้วครับดับเครื่องดับเครื่องแต่ว่ามีเลี้ยวกลับมานิดนึงแต่ว่าเอาไปเลยบอกว่าไม่มีเบรกอยู่แล้วรุ่นนี้ 3K นำไปก่อนแบบนี้จะต้องเจอกับซิกเนเจอร์ก่อนหรือเปล่าต้องมาดูครับแล้วเลี้ยวลงไปฮะแต่ว่านี่ครับ 3K ได้เรือไปก่อนเอาแล้วแฟนผมบอกเราช้าไปเราช้าไปแต่นี่ครับถ้าขึ้นเรือเมื่อไหร่แฟนบิดแล้วซิกเนเจอร์น่าจะลุมกันคอนะตรงนี้ขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วครับไม่มีใครคอด้วยแล้วเขาแล้วขับขึ้นข้างบนด้วยตรงนี้น่าจะโอ้เหมือนจะไม่รับเพื่อนนะโอ้ใจดีครับอุ้ยแล้วซิกเนเจอร์ยังจุ่มวงอยู่นะใช่ครับตรงนี้ยังไม่ขับไปไหนนะสำหรับซิกเนเจอร์ครับโอ้แล้วเล็งฮะเอาแล้วทิชชู่ไปน็อกเจเจได้แล้วออนแมนฮะจะไปขึ้นเรือไม่ได้ฮะบอโบสไม่ให้ฮะโอ้แล้วบอโบสยิงอย่างไกลแล้วตรงนี้โอ้ยแล้วต้องพิกิสเปซเสียตรงนี้เสีย1คนตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยเอาแล้วยังขอไม่โดนครับอุ้ยแล้วเป็นรองกองด้วยนะที่ได้มา1แต้มครับทีมนี้กำลังจะต้องการแต้มมากที่สุดในตอนนี้ครับได้มาแล้ว1จากด็อกบิกิสเปซครับตอนนี้แจ๊มุบด้วยรถเลยครับนี่ครับน่าจะแบบว่ารู้แล้วแหละว่าเรือเขาเอาไปหมดแล้วนะตอนนี้ค่อนข้างไกลที่สุดเลยครับตอนนี้เป็นโซเซล่ากับเซนีสปอร์ตฮะตรงโพชิงกิแล้วเหลือเป็น2คนสุดท้ายแล้วด้วยครับหยุดที่จะบวกไม่ได้นะต้องเข้าไปก่อนครับถ้าเสียหาย2คนนี้จะจบอันดับที่16เลยนะสำหรับแมงโกเซล่าครับแต่ว่าเอ้าโอ้โหคิวจัดๆครับตรงนี้คือโดน 3K เอาเรือไปแบบอย่างนั้นเลยนะคือแล้วคันนี้ถ้าไปน็อกโลกแนนโอ้โหอิลูมิเนตที่ต้องการแต้มไม่อ๋อไม่มากใช่ครับสำหรับอิลูมิเนตนะส่วนคอร์ลักซัสตอนนี้คะแนนก็เริ่มโอเคขึ้นนะแต่ว่ารองกองยังอยู่ครับยังต้องทำคะแนนอยู่อุ้ยเราไปค้นหาเลยแบบนี้เฮ้ยขึ้นคันไหนดีนะขึ้นคันไหนดีนะขึ้นคันไหนดีนะเขาออกมาแล้วเอ้ยโจรกรรมรถช็อตนี้ไม่หล่นไม่หล่นรอดเลยครับช็อตนี้แสบจัดจานครับฮันนิตได้มอไซค์ไปเฉยครับเอาละครับโอ้แล้วเอ็กซ์นอร์ไม่ได้ทุกคนวันนะเมื่อกี้โอ้ช็อตนี้ปวดหัวเลยครับสำหรับอิลูมิเนตโดนสติลรถไปเฉยครับไม่ได้คิวแถมเสียรถแล้ว 3K ยังขับเรืออยู่วะไปรับเพื่อนมาเรียบร้อยนะนี่ครับเอ้าล้าวครับไปได้เอชคานอน็อกไปครับด้วยระเบิดนั่นเองเดี๋ยวอันนี้เขาทำอะไรกันนะหลายหลายคนน่าจะสงสัยนะตอนนี้คอนเทนต์แล้วเอาเรือไปแล้วแล้วก็นอนต่อนะนี่ครับเราต้องวิ่งไปหารถกันใหม่ครับถามจริงออกสรุปก็คือโดน 3Kขโมยเรือแน่นอนแล้วเมื่อกี้ใช่แต่ว่ายังนอนรออยู่ต่อนึกน่าจะแบบรอเขาวนกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้ได้ยิงหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้ภาพยังไม่ได้จับไปครับอ๋ออาจจะมีการยิงแหละแล้วค่อยมูฟขึ้นมาอุ้ยรถถังอะใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เ
นี่ครับเบอร์ลินมอร์ครับข้ามมาฟรีๆนะเพราะว่าเซเวียข้ามมาก่อนเอ้าเอาเรียบร้อยแต่ว่าไม่มีอะไรครับแมงโกเซล่าบอกนี่ครับรีบไปดูหนังออกไปที่อันดับ16เลยนะแมงโกเซล่าครับตอนนี้เหลือ57อะไรครับอุ้ยเร็วอัพเดาใช่ชิดขนาดนี้เฮ้ยอุ้ยยิงสวนได้ครับอุ้ยแล้วแม็กหมดพอดีกำลังซ้ำเลยตรงนี้เรียบร้อยครับเป็นเจคอบนะได้ไปครับเมื่อกี้เขาจะสวนเอาด้วยแล้วน่ะอุ้ยแล้วเซเวียต้องการแต้มอ่ะเอ้าแล้วโดนสวนมาเหมือนกันครับเป็นหมันโถนะสวนมาแย่เลยตรงนี้เอาแล้วลิเมเต็ดสวนซานาแนปไปตรงนี้เมลินมอกับเซเวียทีมจากไทยแลนด์ซิตี้ทั้งคู่เอาแล้วซิซี่เพิ่งมาเติมครับฟาร์ลอสกำลังขับรถตามมาจะทันหรือเปล่าตรงนี้เดคอบยังไม่โดนซ้ำไปอุ้ยอุ้ยเรามันเด้งอะไรนั่นโอ้โหยกล้อโชว์ครับยกล้อข้างอุ้ยลิเมเต็ดล็อกมันโผล่ได้แต่ทุ่ยน้องลิเมเต็ดคืนเอาแล้วซ้ำออกจากเกมครับเสียหายหนึ่งครับเซเวียแล้วบอสเซอร์น็อกวงไปเอาแล้วครับตรงนี้ค่อยๆหายกันไปไอ้การบวกครั้งนี้ไม่คุ้มหรือเปล่าสปาร์เกอร์น็อกวงผมว่าคอนเทนต์แล้วแหละ2คนนั้นน่ะเอาละครับนี่ครับมันโถครับเกือบหายโดนระเบิดแล้วฟาล้อฉีกมาแบบนี้สโวกจะปิดคอหรือเปล่าได้ทางด้านซันสแนปไปฮะครับผมแล้วถ้าเสียอีกคนนึงไม่คุ้มเท่าไหร่นะเซเวียไฟนี้ใช่ครับนี่ครับเหลือกัน3คนนะเซเวียแต่ถ้า3คนแล้วได้4คิวนี่ผมว่าได้อยู่ฮะนี่ครับสปาร์เกอร์นะกำลังชุบกันขึ้นมาครับน่าจะไปรอเรือแล้วไม่มียามากกว่านะเมื่อกี้ครับเหมือนยังไม่มีกระเป๋าด้วยกับทางสปาร์เกอร์ตอนที่วิ่งเมื่อกี้ครับอุ้ยตรงนี้สเปซสวนกันมาเอ้าเกียบร้อยมันโถนออกซิซี่ไปเอาแล้วครับตัวนี้ไม่ดีแล้วฮะยื้อไฟตรงนี้ไม่ดีแล้วนี่ถ้าเข้าหัวถ้าเข้าหัวเจคอบไม่โดนฮะมันโถจะเอาหัวโอ้ตรงนี้แล้วไปเดินใส่เรียบร้อยเอ้าเจคอบกับซิซี่นอนไปแล้วฮะแล้วหมายทีฮะไปได้3 K 2ศพนี่ครับเมื่อกี้นะมันโถกำลังยิงแต่ว่าทวยๆไปวิ่งตัดกล้องครับทำให้เสียจังหวะการยิงไป2จังหวะนะแต่ว่าทวยๆยังเทรดกลับมาได้ครับเดี๋ยวเซเวียเสียเยอะไปฮะตรงนี้แต่ได้4คิวอ่ะเหลือ2คนโอ้แล้วเป็น4คิวของเซเวียด้วยครับที่กำลังต้องการคะแนนแต่ว่าเมอร์ลินมอร์เนี่ยหมดลุ้นแล้วนะสำหรับโคต้านั่นเองครับไม่มีอะไรอ่ะต้องไปเจอกันในเพลย์ออฟนั่นเองสำหรับเมอร์ลินมอร์ครับแล้วลาฟลินนะไปน็อกจังกี้ฮะแต่ว่าเซเวียเหลือ2นะครับผมก็ลุ้นเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องการแรงพอยต์ด้วยนี่ครับสอสมพงษ์นะขึ้นมาบนเขาของเมืองล่างครับนี่ครับเซนีสปอร์ตก็มุ่งตามมาแต่ถ้าขึ้นเขาไปจะทับลายกับทีมเดิมนะตรงนี้เมอร์ลินมอร์เลี้ยวซ้ายอ่ะเรื่องดีจะเลี้ยวครับนี่ครับเซเวียน่าจะกำลังปั๊มยาฟื้นตัวกันอยู่ครับอุ้ยแล้ววงโอ้หมาขวาบนของมิลินนิดๆนะได้ครับอิลูมิเนตยังเล่นบนสะพานได้อยู่นะสำหรับอิลูมิเนตครับโอ้นี่ครับ FW นะนี่แล้วตรงนี้มีฟาลอสเคาะใส่เซนไปแล้วเรียกรถขึ้นมาแล้วไปเลยครับตรงนี้เหลือกัน2คนนะเหลือ FW ดักสะพานอยู่ฮะบาน่าวันโอ้แล้ว8บิตครับเลือกที่จะลงมาจากทางเกาะด้านล่างนะรวมถึง 3K ครับมาจากทางด้านข้างตรงนี้ต้องวิ่งเท้าเปล่ากันเข้าวงนะแต่ 3K นี่โดน8บิตไปแล้วนะเมื่อกี้ใช่ครับโอ้แล้วนี่ครับสอสมพงษ์มีการเคาะมาจากทางรองกองนั่นเองอ้าวแล้วเอ็กแซมมาครับไปซ้ำทางจุงกี้ออกไปได้ครับแต่ตรงนี้ยิงกูทีฮะอีก1ทีมที่เล่นรอเพลย์ออฟแล้วนะอุ๊ยแล้วเห็นเซเวียนิดๆ นะ2คนกับ4ศพตรงนี้ไม่รู้ว่าพอไหมสำหรับเซเวียอีสปอร์ตแต่ถ้ากดแชมป์ก็คือพอเลยอ่ะใช่ครับคือชัวร์เลยนะสำหรับแชมป์ในเกมนี้ครับเพราะว่าแต่ละทีมต้องการแชมป์ทั้งนั้นเลยนะสำหรับอันดับที่3ถึง8นั่นเองครับนี่ครับโคลักซัสก็ยังอยู่นะตรงนี้หนีอันดับ16อยู่ครับตอนนี้วงมันบีบอยู่ฮะโอ้แล้วซิกเนเจอร์ครับเคลื่อนตัวเข้ามาทางสะพานด้านซ้ายนะโดยมีเซนครับอุ้ยเหมือนเซนจะอุ้ยขับรถกลับมาครับเอาละครับตรงนี้ค่อยๆไหลมาครับกลายเป็นว่าค่อยๆไหลมารับลินก็ค่อยไหลมาทางซิกเนเจอร์ที่มูฟมาก่อนใช่ขออภัยครับแต่ว่าทางเซนเนี่ยเพื่อนของเขามูฟมาก่อนแล้วแต่เป็นรับลินที่ตามมาทีหลังนั่นเองแล้วจอดประจันหน้ากันครับแบบ The Fast and the Furious ภาค9ฮะโอ้โหแล้วมาเนียนๆไม่มีใครเช็คด้วยนะตรงนี้เรียบร้อย
เม็ดเดียวเท่านั้นครับอุ้ยแต่ว่านี่ครับไม่มียานะสำหรับทางซิกเนเจอร์ครับเอาแล้วเขาวิ่งไปไหนอ่ะจะวิ่งไปเอายาครับเอาแล้ววิ่งกลับมาเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆนะนี่ครับวง3แล้วนะพระประกบบนวง4โอ้นี่ครับตัดสินใจผิดพลาดครับเขาคิดน่าจะคิดว่าไปเอาแล้วคงปั๊มขึ้นมาไม่ทันนะแต่ว่าถ้าวิ่งตอนแรกเนี่ยทันนะอ๋อนี่ครับอุ้ยแล้วนี่ยืนจ้องเฉยเลยฮะจะไม่หายนะตรงนี้ครับแล้ว FW ทางนี้ TNT โอ้ยโดนสวนครับอุ้ยลูมิเนตเอาละครับหายไปอีก1ครับแต่ไม่เท่าไหร่นะลูมิเนตตอนนี้น่าจะเข้าลูดได้โคต้าไปอยู่แล้วนะใช่ครับโหแล้วนี่ครับรู้ว่าโดนหนักแล้วถอยกลับมาตรงปลายสะพานเลยครับสำหรับอิลูมิเนตโอ้โหแล้วกูเดเลียสไปน็อกไม้ทีฮะคอนเทสต์กับ8บิตตัดกันเองฮะใช่แต่ว่าบนหน้าบ้านของเขามีทางสอสมพงษ์ดักอยู่แล้ววงต่อไปรึดโอ้โหมาให้คอนเทสต์ครับแล้วอย่างนี้ทำให้ด็อกเบกิสเปซเล่นง่ายขึ้นอีกเหมือนกันเพราะว่าอยู่ขอบวงด้านล่างครับกูแล้วสอสมพงษ์โดนคอนเซนเทรตอันเดอร์กราวด์เคาะมาครับนี่ครับเขาแยกเล่น2 2มันไปหมดแล้วฮะตอนนี้แล้วไม้ทีเสียชีวิตไปแล้วใช่ครับนี่ครับอุ๊ยโหแต่มันโล่งจัดเลยนะโล่งจัดเลยฮะยังตอนนี้อุ๊ยแล้วแฟดมาอ้าวโดนแฟดฮะระเบิดมาข้างๆอุ๊ยแล้วมาแล้วอ้าวแฟดเหมือนกันอุ๊ยแล้วเดฟเซฟี่เก็บโอปอนแต่ว่าออกซิเจนมันเทเรียบร้อยฮะน็อกกดโกงฮะแล้วบอโบสฮะไปน็อกเวนคิวแล้ว MC9 ส่วนบอโบสมาโอ้ยหัวตารางตัดกันเองฮะแล้ว MC9 ฮะจัดบอโบสออกจากเกมไปเอาแล้วเช็คซิงครับมองไม่เห็นทางด้านด็อกวิกิสเปซ UNQ ครับแล้วมูฟพอไปหลบเรียบร้อยแต่ว่าไม่มีเพื่อนอยู่เก็บงานได้ครับแล้วนี่ฮะก็จัด IXZ ออกไปฮะแล้วเช็คซิงมาเก็บงาน UNQ ฮะอุ๊ยยังไม่ปลอดภัยนะสำหรับแต่ว่าด็อกวิกิสเปซนี่เสียไป2แล้วนะใช่ครับคือต้องการแต้มทั้งคู่นะทั้ง8บิตและด็อกบิกิสเปซครับเอาละครับตรงนี้ใครจะได้ไปไทยแลนด์ซีรีส์นะต้องมารอลุ้นกันครับแล้วลองกองตอนนี้ถ้าวงเข้าเขาแบบนี้นี่ได้อยู่นะเพราะว่าออริจินแอนมูฟยากนะตอนแรกใช่ครับดูแล้วไหลมาแบบนี้ครับอุซบรอรับอยู่แล้วรถหมุนรอรักซัดตีลังกาหนึ่งทีโอ้โหเอาไป10 10 10ดูแล้วนี่ครับสปาร์คเกอร์ไปขับรถชนแล้วเป็นคิวไปเลยนะตรงนี้แล้วเซนฮะเก็บการเลสโตไปได้แล้วมาหน้าวันเป็นน็อกลงเกมฮะเอาละครับตรงนี้เซนนีสปอร์ตได้ไปอีก1แต้มแล้วบีลีฟไปได้สวิตซี่ครับถ้า3ออกไปได้จะไปได้อีก1แต้มแล้วแซฟนี่ครับมาน็อกอาร์ตครับที่อยู่ในหลุมนี้โอ้โหซอยตับเลยอุ้ยแล้วอุซบค่อยๆกระดึบมาอุ้ยแล้วอย่างนี้แซฟนี่อาจจะเห็นทางด้านอุซบได้นะโอ้แล้ว3ออกจากเกมได้เลยครับครับตรงนี้ซิกเนเจอร์ก็ยังหนีอยู่เรื่อยๆนะโหแล้วเรียบร้อยฮะ FW เคลียร์ลูมิเนตออกไปฮะคือไม่ได้แสงแน่นอนฮะตรงนี้ได้ครับเอาล่ะครับต้องมาลุ้นกับทางอิลูมิเนตอีกเหมือนกันนะว่าจะโดนแสงหรือเปล่าลองกองฮะได้ออฟเคดีโฟไหมแล้วเซฟตี้ฮะเป็นออฟไพโอนิกแล้วลองกองได้มา1ศพโอ้ยลองกองก็เอาเหมือนกันครับตานี้อู้แล้วไปน็อกอันนี้เพิ่มมาแล้วเซฟตี้เก็บไพโอนิกออกไปฮะเอาเรื่องนะถ้าลองกองนี่ได้หลายคิวนี่เป็นเรื่องนะออเรนจ์แอนต้องยิงหนีด้วยนะนี่ครับแล้วยังไม่แล้วเห็นโดนไหมไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้จะตายด้วยอีกฮะแอตเทคอู้แล้วหลบมุมนั้นลองกองใจเห็นนะแล้วแอตเทคครับอู้ขาโผล่จะไม่ให้ฮะแทคนิคเดี๋ยวโดนสตีลคิวขอก่อนขาโผล่แบบนี้2เมตรโอ้ยโอ้ยแต่เลือดเด้งพอดีครับปั๊มยาอุ้ยอ้าวโดนไปอีกขาซ้ายขาดอ้าวแล้วเปลี่ยนแม็กก่อนหน่วงไว้ละเฮ้ยเท้าโอ้ยเท้าโอ้โหเรียบร้อยเห็นแค่ปลายเท้านะครับจัดให้2เมตรครับแซมนิกคมจัดๆอยู่เหมือนกันเจ็ดคิวแล้วฮะอยู่ที่สูงยิงยาวๆเลยฮะแซมนิกเปลี่ยนมุมต่ออย่างนี้น่าจะเป็น 100% แล้วล่ะนะเพราะว่าทางด้านซิกเนเจอร์เนี่ยไม่ยอมเลยครับที่จะปล่อยคะแนนให้กับทาง FW นั่นเองแล้ววงต่อไปนี่ครับโอ้โหไม่มีใครอยู่กลางวงเลยโอ้ยแล้วนี่ครับแซมนิกไปยิงกับทาง FW Believe ด้วยโอ้โหมีดาเมจที่เอาแล้วได้น็อกด้วยครับแล้วตรงนี้โอ้ยวิ่งใส่อันเดอร์กราวมาเรียบร้อยอุ้ยแล้วคอนเซนเทรตยังต้องการแต้มอยู่นะเพื่อความปลอดภัยของโคต้าตัวเองใช่ครับแล้วเหลือคนเดียวด้วยอ้าวแล้วเรียบร้อยครับออก11ฮะโอ้โหระทึกเลยทีนี้คอนเซนเทรตอีเกิลฮะเพราะว่าทางด้าน
เซเวียและด็อกวิกิสเปซยังอยู่นะใช่ครับตรงนี้สั่นคอนแล้วนะอิลูมิเนตก็ออกไปแล้วด้วยครับเอาแล้วครับตรงนี้ท็อปตารางท็อป5นี่เดากันไม่ได้เลยนะต้องมารอลุ้นครับนี่ครับแซฟนิกยังต้องเดินลงมาแล้วมีรองกองรอรับอยู่ครับโอ้ยแล้วรองกองยังเหลือ4ครับตรงนี้ใช่ครับในด้านของอันดับ16นี่ก็ต้องลุ้นอีกโอ้ยเหลือแค่1เท่านั้นนะวิลโดนเคาะโดนเคาะโอ้ยถ้าโดนไปทีนึงเมื่อกี้นี่คือเลิกคุยนะก็คือไม่ต้องมาช่วยไปเลยนะเลือดเหลือแค่1เท่านั้นครับอุ้ยแล้วบีมมาไปน็อกโค้ชคีย์บอร์ดได้ฮะอ้าวแล้วเก็บยิงกูทีออนอันดับที่10ฮะเดี๋ยวเลยแต่แอนไม่ยอมเหมือนกันนะเอาเลยครับตรงนี้ยังได้ลุ้นอยู่นะอันดับ16อุ้ยแล้วกีฬาไปโดนเรียบร้อยฮะอุ้ยจะโดนต่อด้วยฮะรองกองโอ้โหแล้วเขาก็ลงมาจนได้นะแซฟนี่ครับอ้าวแต่ฮันนี่ฮะน็อกได้แล้วไม่น่ามีคนชุบได้ฮะมุมแซฟนิกใช่ครับนี่ครับไม่มีหมวกนั่นเองโดนหัวไปเรียบร้อยครับลองกองสี่คิวแล้วฮะเอาเลนใจแอนใจนุ่มๆต่อมๆแล้วตอนนี้เอาละครับตรงนี้ยังเหลือครบยังเหลืออยู่3นะสำหรับซิงเกิลเจอร์ครับครับผมแต่7คิวนะแซงยากหน่อย AEW เนี่ยใช่ครับแล้วเป็นแซฟนิกนะกดไป4คิวคนเดียวเออค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับนี่ครับวินทีมนึกว่าคอสเพย์อะไรติดรองเท้าอะไรอย่างงี้ ไม่ใช่นะศพนี่ครับบิมนะยังเหลือคนเดียวอยู่ครับเราไม่ใช่นะยังเหลืออุ้ยออเรนจ์แอนเหมือนจะเหลือครบ4หรือเปล่าครับนี่ครับเอาละครับแล้วเซนต์นะเหลือ2มี4คิวแต่ว่าน่าจะปลอดภัยในการเล่นเพย์ออฟฮะใช่ครับคือตอนนี้เหมือนออเรนจ์แอนโอ้ยแล้วตรงนี้ครับบีบหัวใจเหลือเกินใครออกก็คือหมดสิทธิ์แซงฮะตรงนี้นี่ครับ FW นะยังมี4คิวอยู่เหมือนกันยังพอตามได้ครับแต่คือต้องยิงจัดยิงยับจัดเลยนะสำหรับ FW ในตานี้ครับคือยิงยับไม่พอแค่ต้องกินไก่อยู่ดีครับเคสมันบังคับมาถ้าห่างเกิน10แต้มเนี่ยอาจจะมีการสร้างปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะเอาแล้วนี่ไงแล้วนี่ฮะออเรนจ์แอนกำลังสร้างปาฏิหาริย์ก่อนหนีตายแบบสุดขีดก็เลยเอาเลยแดนอุ้ยแต่ว่าปาฏิหาริย์ครั้งนี้ครับมี FW มาโถมาโอ้โหมาอย่างไวครับโอ้โหแล้ววงประเคนได้ด้วยตรงนี้ FW ต้องแคมป์แล้วครับแล้วตรงนี้โดนไปก่อนสปาร์คเกอร์เรียบร้อยโดนเซนฮะนอนอยู่คนเดียววะไปโดนตัดเอาแล้วเซนโดนส่งออกไปอันดับที่9ครับอุ้ยแล้วบาน่าวันน็อกบอสเซอร์ได้ฮะอุ้ยแล้วถ้าเป็นอ้าวแล้วโดดกระโดดไปเน็ตนอนถ้าเป็นคิวให้กับ FW อีกก็ไม่ดีนะสำหรับอ้าวแล้วฟาร์ลอสนะเน็ตน็อกไอบาสด็อกบิดกิดสเปซโอ้ยทีมที่ได้ลุ้นในอันดับท็อป5ครับตอนนี้กำลังจะออกไปเรียบร้อยเหลือคนเดียวอะแล้วเซเวียได้มา5คิวตรงนี้คอนเทนเทดอีเกิลกับ8บิตเอาเลยครับกำหมัดแล้วอะเซเวียอาจจะเข้าไปแทรกแซงในอันดับท็อป5นะในตอนนี้ครับแต่ว่าด็อกวิกิสเปซเหลืออยู่คนเดียวแล้วทีมที่จะได้ลุ้นอีก1ทีมอยู่ที่ว่าจะลากไปด้วยเพราะ MC9 แม่นเหมือนกันแล้วบีมฮะไปน็อกเรเจนซี่ได้แล้วบาน่าวันสวย88ไปอุ้ยแล้วบีมไปน็อกบาน่าวันเพิ่มตอนนี้พลังหนีตายมาออเรนจ์แอนอุ้ยอุ้ยเทรดยับเลยฮะสำหรับเซนต์บิลกับออเรนจ์แอนอ้าวแล้วบูเลนซิก้าโดนเก็บออกจากเกมไปแล้วมีการปาไฟมาตรงนี้เซเวียฉีกออกมาอ้าวแล้วโดนได้เอางานงอกเลยทีนี้ไม่ดีแล้วไม่ดีฮะตรงนี้เซเวียเอ้าทำได้ครับน้องวิกิสเปซยังได้ไปต่อครับเอาครับโอ้แล้วตรงนี้ FW กับฮอลแลนด์ยังไม่จบนะครับต้นไม้เอ้าแล้วน้องเปสไปโดนไบเนตตัดฮะโอ้โหลุ้นแล้วหรือเปล่าแล้ว8บิดชิกซิงฮะยังเก็บแต้มอยู่ตรงนี้ต่อให้เหลือคนเดียวเขาต้องเอาแต้มไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ฮะเอาแล้วนี่ FW ว่าโดนเอาเลนเจแอนเคลียร์ออกไปฮะนี่ครับน่าจะชัวร์ๆแล้วนะว่าที่1คือซิกเนเจอร์ครับแล้ว FW คืออันดับ2นั่นเองเรียบร้อยฮะไวเทนบอกบทงานแล้วจบตามกันไปนั่นเองครับโอ้ยแล้วรองกองกับน่าจะเป็นศึกของรองกองกับโอเลนเตแอนนะตรงนี้เอาละครับตรงนี้ยังต้องลุ้นกันต่อนะสำหรับหนีอันดับที่16นั่นเองครับสอสมพงก็ไม่มีลุ้นอะไรฮะเอาแล้วชิงซิงฮะ8บิตออกไปแล้วสอสมพงออกไปชิงอันดับ16ศึกชิงอันดับ16ตรงนี้โอ้แล้วคะแนนนะรองกองมี6คะแนนครับซึ่งเท่ากับว่าคะแนนคิวเนี่ยตอนนี้จะตีคะแนนมาเท่ากับออเรนจ์แอนแล้วใช่ฮะแต่ว่าออเรนจ์แอนก็มีคิวนะเมื่อกี้เขาลื้อ FW ออกไปนะใช่ตัดสินที่แชมป์เลยทีเดียว
อู้ใช่แล้วแชมป์เนี่ยห่างกัน4คะแนนเออเพราะว่าที่2เนี่ยจะได้6คะแนนนะตรงนี้ลุ้นจัดๆครับระหว่างเอาแต่เปล่านะสรุปคือ2คนนี้แซงขึ้นไปอยู่14และ15เป็นใครไม่รู้มาอยู่16ก็เป็นได้นะใช่ใช่เพราะว่ารอบนี้เขากดคะแนนแชมป์เนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วอันดับ2ก็ค่อนข้างเยอะอีกเหมือนกันใช่ใช่คือตอนนี้ใครที่เชียร์ออเรนจ์ไจแอนท์แล้วก็ลองกองนะก็มีสิทธิ์ลุ้นอีกอาจจะได้เข้าทั้งคู่เลยครับต้องมาดูว่าใครเป็นอันดับที่16นั่นเองต้องน่าจะต้องรอบวกกันวง8นะตรงนี้ใช่ครับแต่คือถ้าออเรนจ์ไจแอนท์แชมป์เนี่ยลองกองลุ้นเสียวอยู่นะแต่ถ้าลองกองได้แชมป์เนี่ยน่าจะเป็นทางออเรนจ์ไจแอนท์นะที่ลุ้นอีก คือตอนนี้ใครเชียร์ใครต้องเอาใจช่วยครับอ๋อปัญหามันจะไปอยู่ที่คอร์ลักซัสพับจีอะใช่ครับรวมไปถึง 3K เมทัลลิกที่ออกแบบไม่มีแต้มด้วยนะเอาแล้วเป็นเรื่องอยู่นะตรงนี้ครับลุ้นแบบน่ากลัวมากครับเอาแล้วฮะแต่ว่าถ้าให้ดีทางคอร์ลักซัสและ 3K เนี่ยอุ๊ยผมมองว่าเขาเหมือนเขาชิงกันเองอะเขาโดนเขาน่าจะโดนแซงกับ2ทีมนี้แน่นอนแล้วนะใช่ครับตรงนี้คือแต่ว่าอาจจะไม่รู้ตัวนะสำหรับทางด้านออเรนจ์ไจแอนท์กับลองกองยังอาจจะยังไม่ได้รับคะแนนตัวเองขนาดนั้นนะรอดไปแล้วนะโอ้นี่ครับออเรนจ์ไจแอนท์มี8คิวเลยนะคือโอ้ออเรนจ์ไจแอนท์เนี่ยรอดแน่ๆแหละรอดแล้วรอดแล้วไงก็รอดไปเจอกันที่เพลย์ออฟได้เลยครับส่วนลองกองเนี่ยคะแนนตอนนี้คือตามมาแล้วแต่ว่ายังต้องมาลุ้นจากคะแนนแชมป์นี่อีกใช่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ 3K กับน่าจะ 3K คอรักซัสนี่แหละแต้มไปยังไงแล้วใช่ครับคือต้องไปลุ้นกับแต้มทาง 3K กับคอรัลซัสนะถ้าไม่มีแต้มเลยเนี่ยอาจจะเป็นทางคอรัลซัสนะที่เป็นอันดับที่16แต่ว่า ไม่แน่ใจนะว่าคะแนนตอนนี้เป็นยังไงครับครับผมคอรัลซัสคือแบบอะไรวะเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเป็น101กับ102แล้วคือขอแค่ทีมเดียวนะที่หลุดออกไปเร็วๆเนี่ยใช่ครับก็คือดวงก็คือไม่ได้ฮะเพราะตอนนี้กลายเป็นท็อป2ตอนนี้ไปลงกองกับออเรนจ์ไจแอนท์นะคือถ้าตรงนี้ไม่ใช่ออเรนจ์ไจแอนท์หรือลงกองเนี่ยคอรัลซัสเนี่ยปลอดภัยแล้วใช่ครับแต่กลายเป็นว่า2ทีมนี้ต้องการที่จะหนีอันดับ16ครับกลายเป็นว่า2ทีมเนี้ยคะแนนหนีอันดับ16ไปทั้งคู่แล้วเดวิดเห็นก่อนนะเซตี้เอาเลยครับแล้วก้มลงไปได้เห็นก่อนแล้วเรียบร้อยฮะเดวิดเก็บไป1อ่ะโอ้แล้ววงขอบวงกันมาแล้วเก็บแต้มก่อนเอาชัวร์ตรงนี้อุ้ยแล้วข้างหน้าเป็นบิมอุ้ยเอ้าหยิบสโมกมาปูใส่เฉยเลยแล้วสเปซใส่เรียบร้อยหลอกหยิบหลอก 3-1 หลังหินเอาเอเดสวนมาแล้วที่จู่เฮ้ยเอาแล้วเพจอย่างนี้ไม่ดีนะเรียบร้อยครับกองได้อะ